ช้กฎหมายก็เป็นเรื่องการใช้กฎหมายมันคนละเรื่องการใช้กฎหมายไม่บางทีมันไม่ยุติธรรมแล้วคิดว่าเราต้องมาสร้างให้กระบวนการยุติธรรมมันยุติธรรมจริงนะแล้วอันนี้คือมันเป็นคดีทางการเมืองนะถ้าเรารู้กันอยู่ว่าถ้าไม่มีการรับประหารถ้าไม่มีรัฐบาลแบบนี้เราก็คงไม่มาโดนแบบนี้กันนะครับถ้าไม่มีรัฐบาลแบบนี้พวกเราก็คงไม่ออกมากันนะถ้าไม่มีการรับประหารเราคงไม่ออกมากันนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นคดีทางการเมืองนะแล้วมันใช้ทางการเมืองเราจะมาคาดหวังกับความถูกต้องยุติธรรมมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใช้กระบวนการยุติธรรมเครื่องมือผมคิดว่ามันทำให้กระบวนการยุติธรรมเองนี่แหละครับที่เสียหายแล้วนะแล้วผมคิดว่าการที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรต้องปฏิรูปก็คือศาลด้วยนะครับเราต้องมาเป็นรูปมาสร้างความยุติธรรมช่วยกันนะคนในสังคมต้องมาช่วยกันในระบอบรัฐสภาต้องมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้กฎหมายมันมีความยุติธรรมให้กระบวนการยุติธรรมมันยุติธรรมจริงจังกับประชาชนว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องในการคดีนะครับเป็นเรื่องของหลักการนะครับมันมีอุทธรณ์ดีกาอีกครับก็ว่ากันไปครับในวันนั้นที่มีลักษณะการประทับประทับกับเป็นที่ศาลสิครับวันนั้นช่วงนั้นก็คือปลาใสด้วยแล้วก็ปลาสีด้วยช่วงนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์นะที่เราแสดงถึงว่าความอายุทันที่เกิดขึ้นเราไปทวงถามเครื่องเสียงแล้วเกิดจากการที่เครื่องเสียงโดนจับเราไปทวงถามเครื่องเสียงแล้วโดนจับเราไปเอารถคืนเราก็โดนจับที่โดนคดีครับดังนั้นเราผมคิดว่ามันใช้กฎหมายใช้อำนาจทำเพื่อครับดังนั้นแล้วคือเหตุการณ์มันไม่ได้มีการคือหลักการของพวกเราไม่ได้มาพบกระทั่งกับคนกับตำรวจกับใครอยู่แล้วครับดังนั้นวันนั้นที่เราถามที่ศาลสืบในข้อพิจารณาคดีก็ถือว่าการเอารั้วเหล็กมาจัดเป็นปฏิมากรรมแล้วก็อะไรคือเขาคิดว่ามันทำให้วุ่นวายนะซึ่งมันก็เป็นรั้วเหล็กที่เอามาแล้วก็เสียบลงทำประมาณนั้นคือผมคิดว่ารายละเอียดของคดีเนี่ยมันเป็นรายละเอียดแต่ว่าถ้าเรามาดูหลักการใหญ่ๆของการใช้กฎหมายใช้อำนาจตรงนี้เราเห็นว่ามันเหตุกฎหมายเดียวกันก็คือเป้าหมายคือต้องการที่จะควบคุมหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนที่ออกมาชุมนุมเยาวชนเป้าหมายแบบนี้คือหาเหตุอื่นไม่ว่าจะเป็นพรบ.ชุมนุมจนหนักจนไปถึงมาตรา112ดังนั้นแล้วกฎหมายต่างๆนี่คือเครื่องมือที่จะใช้ในการจำกัดสิทธิภาพตั้งแต่เบาจนไปถึงมากครับตั้งแต่พรบ.ตั้งแต่อะไรต่างๆครับผมดังนั้นแล้วผมคิดว่าเนี่ยครับรัฐบาลใหม่มาครับผมคิดว่าข้อเรียกร้องหนึ่งคือว่าต้องมาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีความคาดหวังรัฐบาลใหม่มีครับก็จริงๆวันนี้นะครับครบรอบ1เดือนแล้วนะครับที่กกต.ยังไม่รับรองผลรัฐบาลใหม่นะครับผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยติดตามครับเพราะว่าบ้านเราก็แปลกนะครับที่ว่าการรับรองการเลือกตั้งประชาชนเลือกไปแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแต่ว่าผ่านมา1เดือนแล้วครับวันนี้ผ่านมา1เดือนก็คือยังไม่มีการรับรองผลซึ่งการล่าอันที่2ก็คือชี้แจงหน่อยว่าทำไมมันช้าอธิบายให้คนในสังคมเข้าใจหน่อยทำไมมันช้าคนตัดสินใจกันไปแล้วพวกคนเรารู้ทุกคนแล้วจะทำไมกกต.ช้าทั้งที่เป็นองค์กรที่ต้องทำได้เป็นหน้าที่ที่ทำตรงนี้นะครับดังนั้นเราผมคิดว่าวันนี้ครบ1เดือนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วฝากประชาชนทุกคนติดตามด้วยนะครับไปเป็นครั้งที่2ครั้งแรกครับครั้งแรกที่จะไปครับเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็รอดูว่าหวังว่ากกต.จะรีบประกาศผลแต่ว่าผ่านมา1เดือนแล้วผมคิดว่าเราก็ต้องขยับอะไรสักหน่อยที่จะเป็นการทวงถามกกต.แล้วผมคิดว่านอกจากเราเลือกตั้งแล้วครับเราต้องสามารถที่จะเลือกอนาคตเราได้ด้วยดังนั้นแล้วใครที่ขัดขวางอนาคตขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนผมคิดว่าเราต้องมาช่วยกันนะครับเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราเลือกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มาสกัดกั้นก็คือเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการนะครับก็คือกกต.เองสว.เองนะแล้วก็คดีความเองที่จะเกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าประชาชนกระบวนการต่างๆก็ออกมาติดตามสถานการณ์ตรงนี้ครับแล้วก็มากระตุ้นให้สว.ให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองนะครับช่วยกันครับ